คุณเคยรู้สึกราวกับว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องกับคุณเวลาที่คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกน่ากลัวที่ไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับได้มีการวิจัยที่ช่วยเราเข้าใจความรู้สึกลึกลับนี้ย้อนกลับไปในปี 1894 สมาคมวิจัยด้านจิตวิทยาได้ดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในหัวข้อนี้พวกเขาพบว่า1ใน43คนที่ทำการสำรวจมีประสบการณ์การถูกจ้องมองซึ่งดูเหมือนเป็นไปไม่ได้และนั่นไม่ใช่ความบังเอิญการศึกษานี้รวมถึงกรณีของโทรจิตลางสังหรณ์และปรากฏการณ์ไม่ปกติอื่นๆเช่นสิ่งเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนที่เป็นการเตือนไม่ให้ออกเรือซึ่งสุดท้ายแล้วก็นำไปสู่การจมน้ำปัจจุบันประสบการณ์เหล่านี้สามารถเข้าใจได้จากแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจิตใจและร่างกายตัวอย่างเช่นอาการผีอำซึ่งผู้ใหญ่ประมาณ 7% ประสบพบเจอเชื่อมโยงกับสิ่งที่มองไม่เห็นกล้ามเนื้อของเรายังคงหยุดนิ่งแต่จิตใจของเราทำงานและตื่นอยู่และผู้ที่มีอาการผีอำมากกว่า 50% กล่าวว่าได้เผชิญกับการมีอยู่ของสิ่งที่มองไม่เห็นแม้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นในยุควิกตอเรียมักเป็นอะไรที่สบายใจแต่ตัวอย่างปัจจุบันอย่างการถูกผีอำดูเหมือนจะเป็นสิ่งเลวร้ายแต่เหตุใดผีอำจึงทำให้รู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่นักวิจัยแนะนำว่าการตื่นขึ้นมาในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกถูกคุกคามและจิตใจของพวกเขาจึงสร้างจินตนาการขึ้นมาอีกแนวทางหนึ่งในการศึกษาประสบการณ์ที่น่ากลัวคือการเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้คนรู้สึกระหว่างผีอำกับประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันเช่นความรู้สึกที่ผู้ป่วยพาร์กินสันหรือผู้ป่วยจิตเภทอาจมีการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่าปรากฏการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงนอนหลับเท่านั้นวัฒนธรรมอื่นๆก็มีเรื่องราวที่น่ากลัวเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏในเวลากลางคืนเช่นนักบวชน้อยชาวโปรตุเกสที่มือถูกเจาะหรือโอกุนโอรูของชาวยูโรบาในไนจีเรียที่น่าสนใจคือเราทราบจากกรณีศึกษาทางระบบประสาทและการทดลองกระตุ้นสมองว่าสัญญาณทางร่างกายสามารถกระตุ้นให้เกิดสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงได้ตัวอย่างเช่นนักประสาทวิทยาได้สร้างเงาขึ้นในจิตใจของผู้หญิงคนหนึ่งโดยการกระตุ้นไฟฟ้าในส่วนหนึ่งของสมองที่อยู่ทางด้านซ้ายไปทางด้านบนและด้านหลังนอกจากนี้เมื่อความคาดหวังของผู้คนเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของพวกเขาเปลี่ยนไปก็อาจทำให้คนที่มีสุขภาพดีบางคนรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหรือใครบางคนอยู่ที่นั่นกับพวกเขาดังนั้นขณะที่เรารู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนั่นอาจเป็นเพียงแค่สมองที่เล่นตลกกับเราต่อไปเรามาดูอารมณ์ที่เราเรียกชื่อได้ยากกันดีกว่าอารมณ์แรกคือ Ellipsism ซึ่งหมายถึงความเศร้าจากการพลาดโอกาสในอนาคตคำนี้สามารถนิยามได้2แบบแรกคือความรู้สึกเศร้าโศกส่วนตัวที่เกิดขึ้นเมื่อคิดถึงอนาคตอันใกล้นี้ที่เราจะพลาดโอกาสไปเช่นไม่ได้เห็นหลานๆเติบโตหรือไม่ได้เห็นชุมชนหรือประเทศชาติฟื้นตัวจากช่วงเวลาแห่งความยากลำบากแบบที่2เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนมันคือการที่ผู้คนจำนวนมากปรารถนาร่วมกันที่จะได้เห็นหรือรู้เกี่ยวกับอนาคตจากมุมมองนี้ Ellipsism คือปรัชญาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่มีการพัฒนาและมีจุดสิ้นสุดอดีตที่เรานึกถึงนั้นมีอยู่เพียงในความทรงจำและอนาคตที่เราครุ่นคิดถึงเป็นเพียงจินตนาการของเราทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นในปัจจุบันความหมกมุ่นอยู่กับอดีตและอนาคตเป็นสิ่งที่ทำให้เราพลาดประสบการณ์ในปัจจุบันดังนั้นเราควรเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับเวลาและใช้ชีวิตในปัจจุบันอาการต่อไปคือ Liberosis ชีวิตผู้ใหญ่นั้นไม่ง่ายเลยเรามีบิลต้องจ่ายมีงานบ้านต้องทำและมีความรับผิดชอบที่ต้องตามบางครั้งคุณคงอยากยกมือและพูดว่าฉันพอละนั่นคือ Liberosisซึ่งเป็นความปรารถนาที่จะไม่สนใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเล่นของเล่นและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดเลยเหมือนกับว่าคุณต้องการปล่อยวางชีวิตหยุดกังวลเกี่ยวกับเรื่องเล็กน้อยและไปเล่นวอลเลย์บอลแทนมันเหมือนกับการโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนๆและสนุกไปกับมันคุณเคยมองย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ในอดีตและหวังว่าจะได้บอกตัวเองตอนเด็กๆว่าทุกอย่างจะโอเคไหมนั่นคือเอนูมานคำหรูดูดีที่หมายถึงความรู้สึกมีความสุขและโล่งใจที่ทุกอย่างออกมาเป็นแบบนี้มันคล้ายกับคำว่าดีนูมานซึ่งเป็นคำศัพท์ทางวรรณกรรมที่หมายถึงจุดจบของเรื่องราวที่ทุกอย่างได้รับการแก้ไขแล้วแต่ทุกคนเอนูมานนั้นเป็นความรู้สึกหวานอมขมซึ่งคุณได้เห็นผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณรอคอยมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อบอกตัวเองในอดีตได้ในที่สุดคุณก็มาถึงที่ที่คุณอยากไปมาตลอดแต่กลับตระหนักได้ว่าคุณได้ทิ้งส่วนหนึ่งของตัวเองไว้เบื้องหลังมันเหมือนกับการสิ้นสุดการเดินทางอันยาวนานกับเพื่อนแต่แล้วเมื่อมองย้อนกลับไปพวกเขาไม่อยู่ที่นั่นแล้ววู้ฮู้ฉันทำได้จากนั้นก็รู้สึกเศร้าเล็กน้อยเพราะเพื่อนของคุณไม่อยู่เพื่อเฉลิมฉลองกับคุณ บางครั้งเรามีประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและมีความหมายต่อเรามากแต่เมื่อเราพยายามแบ่งปันพวกมันกับผู้อื่นพวกเขากลับไม่เข้าใจเช่นคุณโชว์มีมให้เพื่อนของคุณดูแต่พวกเขาไม่หัวเราะเลยนั่นคือ excellences ความรู้สึกคับข้องใจเมื่อคนอื่นไม่เข้าใจประสบการณ์ของเราเอาล่ะลองนึกภาพคุณกำลังพยายามเล่าประสบการณ์สุดบ้าที่คุณเจอมาให้เพื่อนฟังแต่เพื่อนกลับไม่เข้าใจพวกเขาพยักหน้าตามและพูดโต้ตอบคุณแต่คุณรู้สึกได้เลยว่าเพื่อนพูดไม่เชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณพูดเลยความรู้สึกหงุดหงิดและโดดเดี่ยวเกิดขึ้นกับคุณในตอนนั้นหรือเปล่านั่นแหละ excellences นั่นไม่ใช่ความผิดคุณต้องใช้สมองอย่างมากในการทำความเข้าใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรคุณต้องสามารถจินตนาการได้ว่าคนอื่นรู้สึกและคิดอย่างไรซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนอกจากนี้แม้ว่าคนสองคนจะผ่านอะไรมาเหมือนกันแต่พวกเขาอาจได้รับประสบการณ์ต่างกันดังนั้นคุณจะทำอย่างไรกับความรู้สึก excellences ก่อนอื่นโปรดจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเข้าใจคุณเสมอไปบางครั้งการแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับคนที่ยินดีรับฟังก็เพียงพอแล้วคุณเคยยืนอยู่ที่สูงแล้วรู้สึกอยากกระโดดขึ้นมาบ้างไหมไม่ต้องกังวลคุณไม่ได้รู้สึกคนเดียวความรู้สึกนี้เรียกว่าเสียงเพรียกจากหุบเหวแม้จะมีชื่อที่ฟังดูเป็นลางไม่ดีแต่จริงๆแล้วจากการศึกษาในปี 2012 เสียงเพรียกจากหุบเหวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคิดแย่ๆแต่อย่างใดแต่ทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ปรากฏว่าสมองของเราถูกสร้างมาให้ส่งสัญญาณเตือนภัยในสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายได้เช่นอย่าไปโดนไฟหรือถอยห่างจากขอบซะบางครั้งสัญญาณเหล่านี้อาจถูกตีความผิดว่าเป็นแรงกระตุ้นให้กระโดดหรือทำอะไรเสี่ยงๆดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกถึงเสียงเพรียกจากหุบเหวโปรดจำไว้ว่ามันเป็นเรื่องปกติและไม่จำเป็นต้องหมายถึงอะไรที่ร้ายแรงเพียงแค่ถอยออกมาสักก้าวอาจโทรหาเพื่อนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคุณก็ได้และความรู้สึกอยากดูหนังเรื่องโปรดหรือฟังเพลงซ้ำๆล่ะข่าวดีมันช่วยชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีหลายสาเหตุที่การดูหนังซ้ำๆหลายครั้งช่วยเติมเต็มและทำให้สบายใจได้พวกมันเชื่อมโยงกับอดีตอย่างเช่นการดูรายการเดิมซ้ำกันหลายครั้งสามารถทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและกระปี้กระเป๋าขึ้นได้มันเหมือนกับการออกไปเที่ยวกับเพื่อนเก่าที่ยังสามารถเซอร์ไพรส์เราด้วยสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาอีกเหตุผลหนึ่งที่เราใช้เวลามากมายกับเรื่องราวที่เรารู้จักอยู่แล้วก็คือการดูซ้ำหลายครั้งตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของเราได้เราจะได้รับเรื่องราวและอารมณ์ที่เราคาดหวังและเรารู้ดีว่าเราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อดูจบนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมซีรีส์ตลกจึงเป็นที่นิยมดูซ้ำมากกว่าซีรีส์ดราม่าหรือโศกนาฏกรรมยังไม่หมดนะการดูหนังหรือรายการเก่าซ้ำๆก็ช่วยบำบัดจิตใจได้มันช่วยเราได้หวนคิดถึงช่วงเวลาดีๆและเชื่อมโยงกับผู้คนในอดีตนอกจากนี้เรายังใช้สิ่งนี้เพื่อพักจากตัวเลือกมากมายที่บริการสตรีมมิ่งเสนอให้ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกคิดมากในการเลือกสุดท้ายคือ Effect Conjuring เมื่อเราดูหนังหรือรายการเดียวกันซ้ำๆกันเราจะรู้สึกว่าเราควบคุมผลลัพธ์ได้ทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังกำกับผู้คนและการกระทำของพวกเขาซึ่งเป็นอะไรที่น่าพอใจมากและนี่คือครั้งที่10ที่คุณเพลิดเพลินไปกับไตรภาค The Lord of the Ringก่อนจะไปผมควรบอกว่าคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์บางคำเป็นคำที่แต่งขึ้นประมาณนั้นแหละพวกมันถูกคิดค้นโดยผู้เขียน Dictionary of Obscure Sorrows ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถหาคำเหล่านี้ได้ในพจนานุกรมอื่นๆเชคสเปียร์ก็คิดคำศัพท์ขึ้นมาจำนวนมากและเราก็ใช้คำของเขาดังนั้นคนอื่นจะคิดบ้างก็ไม่เห็นเป็นอะไร